อีแม่โอ้โหโอ้โหนี่แน่อุ้ยอุ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เห็นตัวสวัสดีครับผมนะครับปอนทเวนเต้งนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยแต่ฝนตกแบบนี้ปลาช่อนก็คงจะดีน่าดูเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเวลาไม่มากไม่น้อยครึ่งวันนะครับเดี๋ยวจะไปตีปลาช่อนแถวๆบ้านซึ่งบ้านผมก็อยู่ที่บางกระเจ้านะบางกระเจ้าก็จะมีไหมเป็นพวกตามท้องร่องแล้วก็เป็นคลองนะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ที่เรานำไปใช้กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นคันเบสแคสติ้ง1ชุดเวทกลางๆสัก86นะครับ87หรือยังไงก็แล้วแต่ตามความถนัดนะครับส่วนสายนี่วันนี้ผมเลือกใช้เป็นดูลาคิงนะครับแม็กซิสนะครับ PE1 ก็พอนะครับส่วนช็อคลีดเดอร์เราใช้อยู่ที่30ปอนด์ฟลูออคาร์บอนนะครับอิลูชั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าวันนี้ปลาช่อนบางกระเจ้าจะพอมีตัวให้เราได้ตกกันไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมกุ้งมาไม่กัดนะนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหออกมาซัดกันกลางคลองเลยมีฝนตกนิดหน่อยนะมาเล่นปลาช่อนกัน
โดนแล้วครับตัวแรกเนี่ยปลาช่อนคลองนะหลังฝนนะช่วงนี้มีฝนตกนะมาเดินตีปลาช่อนกันหน่อยนะนี่กับสายดูละคิงครับแม็กซิสที่หนึ่งเดินสตรีทกันมาแล้วปลาช่อนสายไม่ใหญ่ครับแต่ก็กัดได้เราใจจริงนะครับทำแรกโอ้ยกัดเลยหลุดโอ้โหเมื่อกี้นะขับมอเตอร์ไซค์มานะไม่รู้ว่ากล้องมันจะหันไปแบบนี้อยู่ตรงนั้นนะแล้วตีเข้าไปไม่รู้จะตียังไงตีเข้าใบไม้ทะลุลงไปมันล่วงลงไปมันคว้าเลยเมื่อกี้เดินมาเงียบๆนะเห็นมันนอนอยู่นะตรงนี้เลยไม้เดียวเลยนะช่อนมีตัวกัดนะย้ำไปย้ำไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่อยู่ไหมว้ายโอ้โหลุดเสียดายอู้ใหญ่เลยครับโอ้โหหลุดนะครับเมื่อกี้มันกัดแล้วมันซุกเข้าไปข้างใต้นี้นะโอ้โหยู่เลยทำไมเสียดายเลยครับน่าจะเป็นกระสงนะเห็นตัวสวยๆเมื่อกี้ลายๆเลยลองดูทีว่าเผื่อมีอีกตัวไง
คลองมันดูแคบไปหมดเลยวะลกโอ้ยนี่แน่โหตามากัดโหดเลยนะที่จริงๆแล้วทีแรกที่ผมเดินมานะตอนที่ใส่เหยื่ออยู่คือเห็นมันว่ายออกไปนะก็คิดว่าคงจะตกใจแล้วก็ออกไปแล้วนะที่ไหนได้ยังไม่ออกไปนะดักซุ่มอยู่แถวๆนี้อีกหนึ่งตัวฮะงานติดของเราวันนี้ดูละคิงแม็กซิสนะครับที่1ช้อนคล้องโหแน่นๆเลยไปแล้วที่เห็นตัวนะหลบมุมอยู่เกี้ยครับโดนกระส่งใบแล้วว่ากัดหลุดไปหลายตัวนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อเล็กดูนะอุ้ยอุ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เห็นตัวสวยงามโอ้โหเมื่อกี้นะเห็นนอนอยู่ข้างๆตะลิ่งนะลงไปดูจุ๊บเลยส่งครองฮะชุดสตรีทวันนี้เรานะครับดูละคิงแม็กซิสนะพี1ส่งครองลายอย่างสวยโอเคครับเดี๋ยวทำการปล่อยไหนนะครับทำการปล่อย